สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การสอนเบสครับเดียวครับผมกลับมาแล้วนะครับมีน้องคนหนึ่งครับถามเพลงว่าอินโทรเพลงชื่อชอบยังนั้นชอบอะไรนั้นน่ะนะประมาณนั้นครับนะครับเล่นยังไงในเพลงจริงๆครับเขาเล่น C ชาร์ปนี่ผมเทียบจากมาตรฐานเลยนะครับคอร์ดมาตรฐานเลยแต่ถ้าในหนังสือเพลงหรือว่าอาจจะเล่นคอร์ด D หรือว่าคอร์ด C เช่นเดียวกันแต่วิธีนับครับผมมาแน่ใจว่าเวลานับเปิ้ลนับกันอย่างไรแต่เวลาผมนับผมจะนับแบบนี้และเล่นกับมันจะเบอร์มันจะจับพอดีมันจะตรงพอดีคอร์ดที่เล่นกับคือที่ผม C ชาร์ปเนาะ1 2เอ้ยมันจะเล่นครึ่งห้องนะ1 C ชาร์ปพอมาที่ F ครับ1 2 1 2 1 2 3 4จะเน้นนี่1กรัมนะเดี๋ยวผมจะเล่นกับเพลง1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1มันจะเป็นจังหวะยกนะไอ้ที่ตรงที่คอร์ด F ชาร์ปอ่ะที่ผมกับตรงเนี้ย F ชาร์ปมันจะเป็นจังหวะแบบเนี้ย1 2ตึงถ้าจะดีคอร์ดตรงนี้มันจังหวะมันขึ้นขึ้นไปอัพขึ้นไป1ก็1 2ตึง2ปุ๊บมันจะเป็นจังหวะยกที่2พอดี1 2 1 2 1 2 1เนี่ยมันจะนับแบบเนี้ยผมจะนับแบบนี้นะดูผมเล่นกันแล้วกันถ้าดูผมเล่นแล้วน้องจะเข้าใจนับนั่นจะง่าย1 2 1 2 1 2 3ตัวที่4 41 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4เห็นไหมครับอันนี้ก็คือท่อนอินโทรที่แบบมีปัญหาครับจริงๆน้องปัญหามาผมมองว่าผมจะอธิบายถูกในทฤษฎีจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องขอออกตัวนะครับประมาณนี้นะผมจะนับแบบนี้อีกทีนึงครับ1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4ขอโทษครับเมื่อกี้ผมพลาดตรงนี้ไปมันเป็นจังหวะยกเนอะดูดีๆนะ1 2 3 1 2 3 4 1ตัวไอ้ตรงที่ไปที่ A ชาร์ปเนี่ยมันกระเดื่องมันจะกระเดื่องมันจะย่ำมันจะกระเดื่องมันจะจู้เฮาได้เปลี่ยนคอร์ดตรงว่าตัวที่4 1 2 3 4แล้วก็จะไปมันจะว่าฮึเปลี่ยนคอร์ดนะมันยังฮึมันฮึเฮาดีดลงกับกระเดื่องผมจะลองเล่นดูนะผมจะลองดูนะพอได้ยินนะเล่นเสียงนะเล่นง่ายๆอีเลยแอมแคมรอบวะเพิ่นเล่นผิดดูนี่นะผมจะได้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 3 1 2ยก1 2 3 4จะมันจะนับตรงยกจังหวะยกได้โอเคครับประมาณนี้นะนะครับอยากจะอธิบายให้มันชัดเจนหน่อยอ้อมรอบวะนี่ครับ1 2 1 2 1 2 3 4ชาร์ปนะครับนะเข้าใจตรงกันวัยรุ่นนะครับ1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 4โอเคครับแค่นี้เองนะครับมาข้างเรือยังได้ขอโทษตัวเองถ้าอู้บัดตรงหรือว่าอธิบายทฤษฎีจริงๆบัดถูกนะครับแต่ผมเล่น
เล่นฟังแล้วเล่นผมเล่นประมาณเนี้ยอ่ะลองแชร์ตรงนี้ดูกันแล้วกันเป็นทิปของส่วนตัวผมที่ผมรับเนาะมันจะได้ง่ายนะครับโอเคถ้าขายเล่นได้ยังไงมีปัญหาข้อไหนทำมาได้นะครับลองถามผมมาดูถ้าผมทำได้ผมทำทันทีเลยแต่ถ้าทำอะไรขอแปะไว้ก่อนน่าจะหาทางขึ้นกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้ายังไงแบ่งเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นกับเพื่อนๆตัวกันแล้วกันนะครับเราอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ